สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิกากันอีกแล้วนะคลิปนี้เป็นคลิปรอดหรือเทานะคะวันนี้จะมารีวิวแป้งของแบรนด์เมลินนะคะแบรนด์เมลินเนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ลิเคยหยิบแป้งของเขามารีวิวเมื่อนานมาแล้วนะคะเป็นรุ่นตลับสีน้ำเงินรุ่นนั้นเป็นแป้งรุ่นหนึ่งที่ลิใช้แล้วชอบเลยเพราะว่าเนื้อแป้งเขาทำมาเนียนละเอียดดีค่ะแล้วก็ปกปิดแล้วตอนนี้เนี่ยมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่มีสารบำรุงในตัวด้วยนะคะก็คือรุ่นนี้เลยนะชื่อรุ่นว่าเมลิน UV Powder Cake Serum Plus นะคะอันนี้จะเป็นแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นสูตรพิเศษนะคะจะช่วยบำรุงให้ผิวไม่แห้งกรานมีส่วนผสมจากสควาเลนออยล์วิตามินซีวิตามินอีไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของเพชรนะคะที่นำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีซอฟต์โฟกัสนะคะคือจะช่วยเรื่องของการกระเจิงแสงนะช่วยในเรื่องอำพรางริ้วรอยแล้วก็อำพรางจุดด่างดำบนใบหน้ากันน้ำกันเหงื่อสีแป้งเนี่ยจะไม่เปลี่ยนระหว่างวันนะคะแป้งรุ่นนี้ไม่มีส่วนผสมของพาราเบนหรือว่าสารกันเสียนะคะแต่ว่าจะมีส่วนผสมของน้ำหอมอยู่นะคะแต่ว่าจะอยู่ในระดับท้ายๆเลยก็ไม่ได้ใส่มาเยอะนะคะอันนี้ลิกใช้มาก่อนแล้วหลายครั้งนะแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวให้ดูกันนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแป้งรุ่นนี้จะมีทั้งหมด6เฉดสีนะคะแล้วก็แบ่งโทนสีไว้ชัดเจนเลยนะคะก็คือสำหรับผิวอันเดอร์โทนเหลืองก็จะมี3โทนสีนะคะแล้วก็สำหรับผิวอันเดอร์โทนชมพูหรือว่าโทนแดงก็จะมี3สีเหมือนกันนะคะเบอร์01Yเหมาะกับผิวขาวเหลือง02Yเหมาะกับผิว2สีโทนเหลือง03Yเหมาะกับผิวสีแทนโทนเหลือนะคะเบอร์01Pจะเหมาะกับผิวขาวอมชมพู02Pผิว2สีโทนแดงแล้วก็03Pผิวสีแทนโทนแดงนะคะมีการแบ่งโทนสีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกใช้ตามอันเดอร์โทนผิวตัวเองเลยนะคะสำหรับตัวลิกเองเนี่ยลิกใช้เป็นแป้งอันเดอร์โทนเหลืองนะคะแล้วก็เป็นสีเข้มสุดคือสี03Yนะคะจะเป็นสีโอลิฟสกินนะจะเหมาะกับผิวสีแทนโทนเหลืองนะคะก็จะเป็นตลับสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะพื้นผิวออกด้านๆหน่อยนะแต่ว่าตัวโลโก้ข้างหน้าเขาเนี่ยเวลาจับไปมันจะมีความนูนๆนิดนึงนะคะเป็นตลับแนวยาวแต่ว่าจะไม่ได้หนามากนะคะก็ยังพกพาเดินทางใส่กระเป๋าได้อยู่นะตรงด้านหลังจะมีชื่อสีบอกไว้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นตลับที่มีการเจาะรูมาให้แล้วเรียบร้อยเปิดมาก็จะมีแผ่นนี้วางบนแป้งมาอยู่นะคะแล้วก็จะมีพับมาให้นะคะเป็นพับสีขาวนะอันนี้มีการใช้ไปก่อนแล้วนะคะตัวเนื้อพับอะค่ะมีความนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นเลยอันนี้คือเนื้อแป้งของเขานะคะเขาจะมีโลโก้พิมพ์ไว้ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าใช้มาแล้วหลายครั้งมันก็จะค่อยๆหายไปนะเนื้อแป้งรุ่นนี้เขาจะมีความเนียนละเอียดนะคะแล้วก็สัมผัสนุ่มนะจะเป็นโทนเหลืองนี้เลยนะคะให้ดูสีก่อนนะเวลาทาแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะพอทาไปแล้วจะเห็นนะคะว่าทำให้ผิวมันดูมีความกระจ่างใสนะคะแล้วก็เนื้อแป้งเนี่ยเนียนละเอียดเลยแล้วเวลาทาแล้วไม่ทำให้ผิวมันดูหนาด้วยนะยังมีความเป็นผิวอยู่นะคะตอนนี้ผิวหน้าของลิกมีการลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะทาแป้งให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะอันนี้แตะเนื้อแป้งมาประมาณนี้นะคะตัวพับของเขาทำมาคือเวลาแตะเนี่ยเนื้อแป้งของเขาอ่ะมันจะแบบติดมากับพับเลยนะคะเราไม่ต้องมาคอยจุ่มหลายรอบด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูสีก่อนคือเป็นแป้งโทนเหลืองนะคะแต่ว่ามันเป็นโทนเหลืองที่ก็ยังไม่ได้เข้ากับผิวลิกที่สุดนะถ้าใครที่อยากได้การปกปิดมากขึ้นนะคะอาจจะลงคอนซีลเลอร์ไปก่อนก็ได้นะคะลงแป้งไปเลเยอร์หนึ่งนะคะจะเห็นว่าผิวหน้าฝั่งนี้เนี่ยดูแมทขึ้นนะคะแล้วก็ผิวดูเนียนขึ้นเป็นความแมทที่ยังคงความเป็นผิวของเราอยู่นะคะคือไม่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูแมทแห้จนเกินไปนะคะเพราะว่าแป้งเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมที่เน้นเรื่องความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะถ้าใครที่เป็นคนผิวแห้งเนี่ยอยากได้แป้งที่ทาแล้วแมทแต่ว่าผิวไม่แห้เนี่ยสามารถใช้รุ่นนี้ได้เลยนะคะการปกปิดของเขาเนี่ยปกปิดได้ระดับปานกลางนะคะยังคงมีเห็นรอยดำอยู่นะเดี๋ยวจะบิวเพิ่มให้ดูนะคะแล้วก็ใช้วิธีการกดๆไปที่ผิวนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบปกปิดได้แบบเนียนกริบ 100% นะมันจะยังมีเห็นรอยดำอยู่นะคะแต่ว่าด้วยเนื้อแป้งของเขาอะที่มีการใช้เทคโนโลยีซอฟต์โฟกัสเนี่ยมันจะทำให้ช่วยกระเจิงแสงอะคือเหมือนเป็นการอำพรางไม่ให้เห็นพวกริ้วรอยหรือว่ารอยดำของเราที่มันดูชัดเจนจนเกินไปถ้ามองไกลๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้าเกิดดูใกล้ๆเห็นปะมันจะมีเห็นรอยดำอยู่นะคะโอเคอันนี้ก็คือมีการบิวเพิ่มไปนะคะจะเห็นว่าปกปิดรอยดำต่างๆได้มากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูผิวใกล้ๆเนี่ยมันก็ยังมีเห็นรอยดำอยู่บ้างปรับลายนะแต่ถือว่าดีขึ้นนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะได้การปกปิดที่เนียนกริบมากกว่านี้นะคะแนะนำว่าอาจจะใช้คู่กับคอนซีลเลอร์ก็ได้ค่ะลงคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดไปก่อนแล้วก็ตามด้วยแป้งหรือว่าจะลงรองพื้นที่ใช้อยู่ไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยใช้แป้งในการเซตผิวอีกรอบนึงก็ได้นะคะทาแป้งไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าผิวที่ได้เนี่ยมันดูเป็นธรรมชาตินะไม่ได้งานผิว
หนาเลยแล้วก็ให้สัมผัสที่บางเบานะคะไม่หนักผิวหน้าเลยแบรนด์นี้ปกติที่ลีเคยใช้รุ่นตลับเก่าของเขาอะคือเขาทำเนื้อแป้งมาได้ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าพอมาได้ลองเนื้อแป้งอันเนี้ยรู้สึกว่าทำเนื้อแป้งมาบางเบากว่ารุ่นนั้นนะคะแต่ว่าส่วนตัวจะชอบสีแป้งของรุ่นนั้นมากกว่าเพราะว่ามันจะพอดีกับผิวลิกมากกว่านะอันนี้มันจะเป็นสีที่ยังดูมีความสว่างกับผิวนิดนึงนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์นะที่จะใช้แป้งในการบิวใต้ตาเพิ่มให้ดูนะคะพอเราลงใต้ตาเพิ่มไปเนี่ยปกปิดได้มากขึ้นนะเห็นปะใต้ตาดูเนียนเลยก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยมีเวลานะชอบใช้พวกแป้งผสมรองพื้นอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างก็สามารถที่จะใช้แป้งอันเนี้ยลงแทนคอนซีลเลอร์ก็ได้ค่ะลงใต้ตาเห็นปะมันจะปกปิดได้มากขึ้นเลยเนี่ยเวลาลงใช้วิธีการแท็บอย่างเงี้ยค่ะถ้าแท็บไปมันจะทำให้เนื้อแป้งอะติดกับผิวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ไม่เป็นคราบแล้วก็ผิวแบบมันติดทนขึ้นด้วยนะนี่ค่ะลงแป้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่าผิวที่ได้เนี่ยจะเป็นผิวที่ดูเรียบเนียนมากขึ้นเห็นรอยดำอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะปกปิดได้อยู่นะคะแล้วก็กลบรอยคล้ำใต้ตาได้นะคะใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้นะคะผิวที่ได้เนี่ยจะเป็นผิวที่ดูแมตต์ขึ้นแต่ว่าเป็นความแมตต์ที่ยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวอยู่นะคะสังเกตว่าเวลาหันซ้ายหันขวาเนี่ยจะยังมีความเหลือบเงาของผิวอยู่นะคะคือไม่ได้แบบว่าแมตต์ได้แมตต์แห้งไปเลยนะเวลาที่ลงแป้งตอนนี้คือบ่ายโมง11นาทีนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงตอนที่แต่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตระหว่างวันกันด้วยนะคะว่าผิวเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะก็จะเห็นนะคะว่าสีแป้งที่ทาในวันนี้เนี่ยสีจะมีความสว่างกว่าผิวจริงนิดอยู่นะคะคือเห็นได้จากสีหน้าและสีคอเลยนะในอันนี้คือใช้แค่แป้งเดียวเลยนะคะจะเห็นว่าการปกปิดคือปกปิดได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะเห็นรอยดำอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะทดสอบความติดทนของแป้งรุ่นนี้ให้นะคะว่าติดทนนานประมาณไหนคุมมันประมาณไหนนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตในระหว่างวันกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะตอนนี้เป็นเวลา 5:18 แล้วนะคะทดสอบแป้งเมลินมาได้4ชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่ได้มีการสับหน้าหรือว่าเติมแป้งเลยนะอันนี้คือให้เห็นกันในแสงธรรมชาตินะจะมีความมันในส่วนจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีแป้งเนี่ยหลุดไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นคราบบ้างอยู่เหมือนกันนะคะสิ่งที่ลิชอบกับแป้งอันนี้เลยนะคะคือใช้ไปในระหว่างวันน่ะถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงนะคะสีแป้งเนี่ยก็ยังคงให้ความผ่องกับผิวหน้าอยู่นะคือไม่ทำให้ผิวหน้าดูหมองระหว่างวันเลยนะแล้วก็จะเห็นได้นะคะว่าตอนนี้สีแป้งจะไม่ได้ดูขาวสว่างเหมือนกับตอนแรกที่แต่งหน้าใหม่ๆนะคือเหมือนกับว่าสีแป้งเขาเนี่ยเริ่มจะค่อยๆปรับให้เข้ากับผิวนะคะแล้วก็ยังคงให้ความผ่องกับผิวอยู่นะคะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วนะคะทดสอบแป้งเมลินมาได้6ชั่วโมงแล้วนะยังไม่ได้ซับหน้าหรือว่าเติมแป้งเลยนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าสีแป้งตอนนี้คือเขายังคงให้ความผ่องกับผิวอยู่เลยนะคะแล้วก็ความมันที่ออกมาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะตรงจมูกเนี่ยคือเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เนื้อแป้งเนี่ยหลุดไปทั้งหมดนี้เลยนะคะแล้วก็เริ่มจะมีความมันตรงหน้าแก้มตรงนี้ก็จะเริ่มแบบมีเห็นรอยดำบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะยังคงทำหน้าที่การปกปิดได้ดีตอนนี้เป็นเวลา3 ทุ่มจะ4 ทุ่มแล้วนะคะทดสอบแป้งเมลินมาได้8 ชั่วโมงกว่าๆยังไม่ได้มีการซับหน้าหรือว่าเติมแป้งเลยนะคะก็สังเกตได้นะคะว่าผิวหน้าตอนนี้เนี่ยจะมีความมันเพิ่มขึ้นในส่วนหน้าแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงหน้าผากที่เพิ่มขึ้นมานะคะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือสีแป้งยังคงให้ความผ่องอย่างที่เขาเคลมนะสีแป้งไม่ได้มีความดรอปในระหว่างวันเลยนะคะแต่รู้สึกว่าสีแป้งของเขาเนี่ยสีเขาจะดูซอฟต์ลงกว่าในตอนแรกที่แต่งหน้านะคือตอนแรกเนี่ยสีจะมีความสว่างกว่านี้นะคะจะเห็นได้นะคะว่าผิวหน้าโดยรวมเนี่ยคือยังมีความผ่องอยู่นะคะหน้าไม่หมองเลยจากที่สังเกตนะตอนที่เหงื่อออกอะเนื้อแป้งมันไม่ได้ไหลมาตามเหงื่อแต่ว่าเหมือนกับว่าเนื้อแป้งของเขามันหลุดออกไปอะค่ะแล้วทำให้บริเวณเนี้ยค่ะจะเห็นความเข้มของผิวลิกอะชัดเจนเลยบริเวณข้างจมูกตรงเนี้ยค่ะก็จะมีเป็นคราบของแป้งบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันไม่ดูน่าเกลียดอะไรนะก็แนะนำว่าให้หากระดาษทิชชู่หรือว่ากระดาษซับมันเนี่ยมาซับความมันออกก่อนแล้วก็ค่อยเติมแป้งทับไปอีกทีนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาซับความมันกันดีกว่านะคะ
ก็พอซับความมันออกมาแล้วนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่ามีความมันที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เต็มแผ่นนะแล้วก็ไม่ค่อยมีเนื้อแป้งติดกระดาษซับมันมาเท่าไหร่นะคะหลังจากที่มีการซับความมันไปแล้วนะจะเห็นนะคะว่ายังคงเหลือแป้งติดอยู่ที่ผิวค่อนข้างจะเยอะเลยนะบริเวณข้างแก้มนี่คือยังทำหน้าที่การปกปิดได้อยู่นะคะแต่ก็จะมีเห็นรอยดำอยู่บ้างที่เห็นเลยนะคะก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยเติมแป้งในระหว่างวันกันด้วยนะคะเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีการทำกิจกรรมตั้งแต่เช้าถึงเย็นอะไรเงี้ยค่ะมันต้องมีอยู่แล้วที่เป็นช่วงที่ผิวหน้าของเรามันจะมีความมันเดี๋ยวดิจะเติมแป้งให้ดูนะคะว่าพอทาแป้งทับไปแล้วเนี่ยผิวจะเป็นยังไงบ้างพอเติมแป้งทับไปแล้วจะเห็นว่าผิวหน้ากลับมาแมตต์ขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังให้ความชุ่มชื้นผิวอยู่นะคะพอทาแป้งทับไปแล้วไม่เป็นคราบเลยนะคะทีนี้เราก็มาสรุปกันดีกว่านะคะหลังจากที่ทดลองใช้แป้งผสมรองพื้นของแบรนด์เมลินนะคะเป็นแป้งรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะมาในเรื่องของโทนสีก่อนเลยนะคะโทนสีที่ใช้คือสี 03Y Olive Skin นะคะจะเป็นสีสำหรับคนผิวสีแทนอันเดอร์โทนเหลืองนะคะซึ่งสีแป้งสีนี้นะสำหรับผิวเองเนี่ยใช้แล้วรอดนะคะแต่ว่าสีของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้พอดีกับผิวลิกที่สุดนะคือพอใช้แล้วเนี่ยจะเห็นได้เพราะว่าตอนแต่งหน้าช่วงแรกสีของแป้งเนี่ยจะมีความสว่างกว่าผิวลิกอยู่นะคะแต่ว่าพอมีการแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วก็ให้ระยะเวลาผ่านไปสักแบบประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มเห็นได้ว่าสีแป้งจะเริ่มมีความซอฟต์ลงนะคือมันจะดูแมทช์เข้ากับผิวเรามากขึ้นนะคะโดยส่วนตัวนะรู้สึกว่าถ้าเกิดทางแบรนด์ทำสีแป้งที่เป็นโทนเหลืองสีเข้มอีกสักเบอร์นึงเนี่ยลิกว่าน่าจะเป็นสีที่พอดีกับผิวลิกมากกว่านี้นะคะแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นแป้งอันเดอร์โทนเหลืองนะทำให้สีผิวลิกยังใช้ได้อยู่นะคะตัวเนื้อแป้งของเขานะคะเขาทำเนื้อแป้งมามีความนุ่มแล้วก็ละเอียดเลยนะคะเวลาที่ใช้นิ้วมือในการสัมผัสอย่างเงี้ยค่ะจะไม่มีผงของแป้งร่วมมาเลยนะคะคือเขามีการอัดเนื้อแป้งมาค่อนข้างจะดีเลยนะคะพอทาไปแล้วนะคะให้งานผิวที่เป็นผิวแมตต์นะแต่ว่าเป็นความแมตต์ที่ยังคงความชุ่มชื้นอยู่เพราะว่าเนี้ยเขาจะมีส่วนผสมของสควอเลนออยล์นะคะมีวิตามินอีวิตามินซีแล้วก็ไฮยาลูรอนนะซึ่งถ้าหากว่าใครที่เป็นคนผิวหน้าแห้งเนี่ยลิคิดว่าใช้แป้งรุ่นนี้ได้เหมือนกันเพราะเวลาที่ทาแล้วเนี่ยฟิตผิวที่ได้มันจะเป็นผิวแมตต์ที่เป็นแมตต์แบบสุขภาพดีค่ะคือไม่ใช่เป็นงานผิวแมตต์ที่แมตต์แห้งยังคงมีความฉ่ำๆของผิวนิดนึงนะคะความรู้สึกที่ทาแป้งรุ่นนี้ในระหว่างวันนะไม่รู้สึกว่าหนักผิวหน้าเลยนะคะเนื้อแป้งมีความบางเบาแล้วก็ในเรื่องของการปกปิดของเขานะคะปกปิดในระดับปานกลางแต่ว่าสามารถที่จะบิวเพิ่มได้พอบิวเพิ่มไปแล้วเนี่ยก็ปกปิดได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราดูผิวใกล้ๆเนี่ยจะยังเห็นมีรอยดำอยู่บ้างนิดนึงนะคะซึ่งเนื้อหาว่าใครที่เป็นคนผิวหน้าดีอยู่แล้วเนี่ยดิคิดว่าลงแป้งแค่เลเยอร์เดียวเนี่ยน่าจะได้งานผิวที่กำลังพอดีเลยแล้วก็อย่างนึงคือตัวเนื้อแป้งเนี่ยสามารถกลบรอยคล้ำใต้ตาได้ค่อนข้างจะโอเคถึงแม้ว่าจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยก็ทำให้ผิวใต้ตาเนี่ยมันดูมีความไบรท์ขึ้นแล้วก็ปกปิดพวกความคล้ำได้โอเคอยู่นะคะทาแป้งทับไปแล้วผิวไม่เป็นคราบเลยนะคะคือตัวเนื้อแป้งเนี่ยเขาเนียนไปกับผิวแล้วก็ช่วยปกปิดอำพรางพวกริ้วรอยหรือว่ารูขุมขนได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าก็แนะนำว่าก่อนที่จะทาแป้งทับไปเนี่ยให้มีการซับความมันออกไปก่อนนะคะเพราะถ้าหากว่าทาแป้งทับทั้งที่ผิวหน้าเรายังมีความมันอยู่เนี่ยมันจะทำให้พอเราทาแป้งไปเนี่ยมันจะได้งานผิวที่ดูเป็นคราบแล้วก็ดูไม่เรียบเนียนด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการคุมมันนะคะสำหรับดิ๊กเองนะจากที่ทดลองใช้มาเกือบ9ชั่วโมงนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าผิวหน้าก็จะมีความมันมากขึ้นนะแต่ว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าผิวที่ออกมาเนี่ยมันดูเป็นความมันที่ยังโอเคอยู่นะคะยังรับได้หน้าไม่ดูมันเยิ้มหน้าเกลียดนะคะแต่ว่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนเลยนะคะบางคนอาจจะมีความมันที่มากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะแนะนำว่าให้พกแป้งไปเติมในระหว่างวันด้วยนะคะประสิทธิภาพในการคุมมันนะคะ 100% เนี่ยลิกให้อยู่ที่ประมาณ 60% นะคือเขาเป็นแป้งที่คุมมันได้ระดับนึงค่ะแต่ว่าผิวก็มีความมันค่อนข้างจะไวเหมือนกันนะแต่ว่าในเรื่องของความติดทนของเขาเนี่ยลิกว่าเขาค่อนข้างจะติดทนนะเพราะว่าจากที่ดูผ่านมาหลายๆชั่วโมงแล้วเนี่ยผิวบริเวณข้างแก้มตรงนี้ค่ะยังทำหน้าที่การปกปิดได้อยู่นะคะส่วนแพ็กเกจเนี่ยทำมาเป็นขนาดที่พกพาไว้เติมระหว่างวันได้อยู่นะคะขนาดไม่ได้ใหญ่เถอะทะนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยไม่หนาไม่บางเกินไปนะคะแล้วก็มีการบอกชื่อสีไว้แล้วเรียบร้อยตัวตลับเขาเนี่ยมีเจาะรูระบายตรงพับไปให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะเวลาเราจับแป้งมาเรามาจับแพ็กเกจเนี่ยค่ะมันก็จะมีเห็นเหลือแป้งบ้างนะคะก็หากระดาษทิชชู่หรือว่าผ้าอะไรค่ะมาเช็ดออกก็ได้นะคะแล้วก็กระจกที่ให้มาก็มีขนาดที่กว้างดีค่ะมองเห็นได้ทั่วเลยนะแล้วก็มีการแบ่งระหว่างเนื้อแป้งกับพับไว้ให้ชัดเจนเลยนะส่วนพับที่เขาให้มาเนี่ยใช้ง่ายนะคะพับไม่หนาไม่บางเกินแล้วก็พับมีความนุ่มนะคะคือเวลาใช้กับผิวหน้าแล้วไม่ระคายเคืองผิวหน้านะคะแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นของแป้งรุ่นนี้นะคะเขาจะมีกลิ่นด้วยนะเพราะว่าเขามีการใส่น้ำหอมมาซึ่งส่วนตัวดิฉันใช้แล้วโอเคกับกลิ่นนะคะกลิ่นไม่ได้ฉุนไม่ได้เหม็นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่กลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นที่
หอมๆนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนเลยนะคะว่าชอบหรือเปล่านะแป้งรุ่นนี้สามารถกันน้ำกันเหงื่อได้นะคะคือเวลาโดนน้ำเนี่ยก็มีหลุดออกเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังคงเห็นมีเนื้อแป้งติดอยู่ที่ผิวอยู่นะคะก็กันน้ำได้ระดับนึงนะการเช็ดทำความสะอาดก็เช็ดออกได้ง่ายนะคะมาเรื่องของราคากันบ้างนะคะราคาอยู่ที่ตลับละ285บาทนะคะถือว่าทำราคามาโอเคเลยนะอยู่ในหลักร้อยต้นๆ นะคะคือเป็นราคาที่ยังซื้อตามกันได้นะคะยังไม่แบบสูงเกินนะถ้าหากว่าให้ดิฉันให้คะแนนความชอบส่วนตัวเลยนะคะเต็ม10นะลิขอให้ที่8เต็ม10นะคะส่วนตัวดิฉันชอบเนื้อแป้งของเขานะคะเนื้อแป้งมีความละเอียดแล้วก็ทาแล้วผิวเป็นธรรมชาติผิวเนียนผิวสวยชอบที่สีแป้งของเขาให้ความผ่องกับผิวหน้าตลอดทั้งวันเลยใช้แล้วหน้าไม่หมองคล้ำเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยคือราคาทำมาจับต้องได้นะคะราคาไม่ถึง300บาทนะแต่ว่าติดอยู่อย่างนึงก็คืออยากให้ทางแบรนด์เนี่ยทำสีมาให้แบบมีความเข้มกว่านี้อีกสักหน่อยนะคะน่าจะแบบตอบโจทย์เพื่อนๆที่มีสีผิวเหมือนกับลิกเนาะใครที่มีผิวเข้มกว่าลิกอะไรเงี้ยอาจจะได้ซื้อมาลองใช้กันด้วยนะคะก็ถ้าหากว่าใครอยากลองซื้อมาใช้นะคะหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บ melin.co.th นะคะเดี๋ยวยังไงจะมีแปะข้อมูลเพิ่มเติมไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือถ้าหากต้องการติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อวาริกะตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยก็สามารถกดได้ที่ปุ่มแดงๆด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เวลา 1:30 นะคะลิจะมาไลฟ์ทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะเป็นช่วงบิวตี้ที่พี่รู้นะเผื่อใครที่อาจจะมีคำถามอะไรอยากจะโทรมาปรึกษากันก็โทรมาหากันได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูคลิปนี้จนจบนะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ